มดถือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ไปอย่างมากในปัจจุบันทั่วโลกมีการค้นพบมดแล้วมากกว่า 15,000 ชนิดและยังมีการค้นพบมดชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆโดยมดแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเอกลักษณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามถิ่นที่อยู่และเส้นทางการวิวัฒนาการของพวกมันมดทุกชนิดจึงล้วนมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองและด้วยจำนวนชนิดที่มีอยู่อย่างมากมายจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่หน้าตาหรือพฤติกรรมของมดบางชนิดจะดูมีความแปลกประหลาดและลึกพิลั่นอยู่ไม่น้อยเลยในสายตาของมนุษย์อย่างเรามดบางพันหน้าตาดูจะละไม้คล้ายมนุษย์ต่างดาวมากกว่าแมลงหรือพฤติกรรมของมดอีกหลายชนิดก็อาจจะบิดเบือนไปจากความเข้าใจของมนุษย์เราเป็นอย่างมากหรือไม่ก็เหมือนกันจนหน้าใจหายเลยทีเดียวในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาจัดอันดับมดที่แปลกที่สุดที่ผมเคยเจอ10อันดับไล่ตั้งแต่มดที่แปลกน้อยที่สุดไปจนถึงมดที่แปลกมากที่สุดในสายตาของผมก็ถ้าอยากรู้ว่ามดทั้ง10ชนิดจะมีอะไรบ้างมดแต่ละตัวจะแปลกจริงไหมหรือใน10อันดับนี้เราจะเคยเห็นมดตัวไหนมาบ้างหรือเปล่าก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มอมดอยู่กับผมมดมอมดเช่นเคยวันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่าเราจะมาดูท็อป10มดที่แปลกที่สุดกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนับถอยหลัง10อันดับผมก็อยากจะชี้แจงเรื่องเกณฑ์ที่ผมจะใช้ในการจัดอันดับก่อนนะครับโดยผมจะดูอยู่2อย่างด้วยกันคือความแปลกด้านรูปร่างหน้าตาและความแปลกด้านพฤติกรรมซึ่งมดแต่ละตัวอาจจะมีแค่ความแปลกด้านใดด้านนึงหรือทั้ง2ด้านเลยก็ได้ทางนี้การจัดอันดับทั้งหมดจะมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครดูแล้วคิดว่าตัวไหนควรอันดับเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงก็คอมเมนต์แชร์ไอเดียกันมาได้เลยและอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะชี้แจงก่อนก็คือมดทั้งหมดในลิสต์ท็อป10นี้จะถูกจำกัดไว้แค่มดสายพันธุ์ที่ผมเคยเจอและได้เก็บฟุตเทปไว้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมดที่ผมเลี้ยงเองหรือมดที่ผมเจอในป่าทั้งนี้ก็เพราะถ้าเป็นมดที่ผมไม่เคยถ่ายวิดีโอไว้เองเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเอาฟุตเทปมดจากไหนมาให้ทุกคนดูกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มนับถอยหลัง10อันดับมดที่แปลกที่สุดกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10มดบากก็ทํามองแวบแรกผ่านๆเนี่ยจะมดบากพวกนี้ก็อาจจะดูเหมือนมดดําตัวเล็กๆที่วิ่งหากินอยู่ตามบ้านทั่วไปแต่ถ้าเราตามพวกมันกลับเข้าไปในรังเราก็จะเห็นความแปลกที่ทําให้มันติดอันดับ10ในลิสต์ของเราข้างในรังจะมีมดบางตัวที่มีส่วนก้นขยายใหญ่กว่ามดตัวอื่นๆอย่างชัดเจนเราจะเรียกจะมดพวกนี้ว่า replete หรือก็คือมดที่มีหน้าที่เก็บสะสมอาหารไว้ในท้องของมันและคอยขย้อนอาหารออกมาแบ่งให้มดตัวอื่นในรังกินพูดง่ายๆก็คือจะมดพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนตู้เย็นเก็บเสบียงของอาณาจักรมดนั่นแหละครับโดยความจริงการมีอยู่ของมดที่ทำหน้าที่เก็บอาหารแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่ในมดหลายชนิดก็จะมีมดงานที่ทำหน้าที่แบบนี้อยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้จะมดบากพวกนี้แปลกไปกว่ามดชนิดอื่นๆก็คือกลอนของมันจะสามารถขยายใหญ่ขึ้นได้หลายเท่าเลยเมื่อเทียบกับขนาดลำตัวอันเล็กจิ๋วของพวกมันในขณะที่มดทั่วไปจะไม่สามารถขยายกลอนของพวกมันได้มากขนาดนี้และถึงมดบากพวกนี้จะมีจุดเด่นที่น่าสนใจขนาดนี้มันก็ยังถือเป็นมดแปลกที่คนในวงการเลี้ยงมดไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักเพราะถ้าพูดถึงเรื่องความสามารถด้านการเก็บอาหารไว้ในท้องจนพองโตแบบนี้หลายคนก็อาจจะนึกถึงพวกมดฮันนี่พอตที่อยู่ตามเขตทะเลทรายซะมากกว่าด้วยเหตุนี้ผมก็เลยให้มดบากติดอยู่ในท็อป10ของเราด้วยเจ้ามดที่มีลักษณะคล้ายกับมดฮันนี่พอตตัวจิ๋วพวกนี้จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสักหน่อยอันดับที่9มดยักษ์ปักใต้สำหรับอันดับ9ของเราเราก็ต้องเดินทางลงใต้และเข้าไปในเขตป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆเพื่อที่จะพบกับมันนี่ก็คือมดยักษ์ปักใต้ถ้าดูรูปร่างหน้าตาของมันแบบผ่านๆหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าความแปลกของมันอยู่ตรงไหนเพราะหน้าตาของมันก็ดูจะเหมือนกับภาพจำที่เรามีต่อมดทุกอย่างเลยเว้นแต่ว่าถ้าเราถอยออกมามองพวกมันให้ไกลขึ้นอีกสักนิดเราก็จะเห็นได้เลยว่าขนาดตัวของมันมีความใหญ่ยักษ์มากกว่ามดทั่วไปที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างมากลองเทียบขนาดของมดทหารของมดยักษ์ตัวนี้กับขนาดมือของผมดูสิครับพอเอาพวกมันมาวางไว้บนมือแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งทำให้เราเห็นถึงขนาดที่ใหญ่ผิดกับมดทั่วไปของมันเลยและประเด็นก็คือมดทหารตัวนี้ยังไม่ใช่มดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรังราชินีของพวกมันจะมีขนาดใหญ่มากกว่านี้อีกก็คือในไทยจะมดตัวนี้จะเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเลย หรือถึงถ้าดูเป็นระดับโลกมดยักษ์ปักใต้ของเราก็ยังถือเป็นมดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆอยู่ดีและด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์จนแปลกผิดหูผิดตาอย่างกับมดไดโนเสาร์แบบนี้ก็เลยทำให้มันได้อันดับ9ไปครองนะครับอันดับที่8มดแดง
ถ้าพูดถึงมดแดงหลายคนก็คงจะนึกถึงภาพของมดที่มีตัวสีแดงทั้งตัวแบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใช่ไหมครับแต่สำหรับมดแดงที่อยู่ในอันดับ8ของเราเนี่ยจะไม่ใช่มดแดงทั่วไปแบบนั้นแต่จะเป็นมดแดงที่มีก้นเป็นสีเขียวสดใสแบบนี้เลยที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมดแดงจากออสเตรเลียความจริงแล้วพวกมันเป็นมดแดงชนิดเดียวกันกับที่พบในไทยแต่มดแดงที่นู่นจะมีสีสันที่สวยงามและแปลกตากว่าก็คือสำหรับคนเลี้ยงมดในไทยเนี่ยจะมีหลายคนเลยที่บ่นว่าทำไมในขณะที่ราชินีของมดแดงมีส่วนก้นที่เป็นสีเขียวมรกตงดงามแต่ทำไมมดงานของพวกมันกลับเกิดมามีสีแดงทั้งตัวไม่มีสีเขียวแทรกขึ้นมาสวยงามเหมือนแม่ของพวกมันเลยซึ่งความจริงมดงานของมดแดงที่มีก้นเป็นสีเขียวเหมือนแม่ของมันก็มีอยู่นะครับแต่จะอยู่ไกลถึงออสเตรเลียเลยโดยสาเหตุที่ทำให้มดแดงจากออสเตรเลียพวกนี้ได้อันดับ8ก็ไม่ใช่แค่เรื่องสีสันที่แปลกตาคนไทยอย่างพวกเราเท่านั้นแต่พวกมันยังมีพฤติกรรมที่แปลกไม่ต่างจากมดแดงในประเทศไทยของเราเลยก็คือในการสร้างรังตามต้นไม้ของพวกมันมดแดงจะเอาตัวอ่อนของพวกมันมาชักใยเพื่อยึดให้ใบไม้ติดกันแบบที่มันต้องการมดงานจะคาบตัวอ่อนไว้ในปากพร้อมกับเอาหนวดแตะทีที่ส่วนหัวของตัวอ่อนเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้พวกมันพ่นใยออกมาก็คือจากพฤติกรรมนี้แล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่ามดแดงเนี่ยเป็นมดที่มีพฤติกรรมใช้แรงงานเด็กนะครับตัวอ่อนของพวกมันยังไม่ทันจะได้ลืมตาดูโลกก็ต้องถูกใช้งานซะแล้วและด้วยสีสันที่แปลกตาไปกว่าปกติกับพฤติกรรมการใช้แรงงานเด็กแบบนี้เองมดแดงจากออสเตรเลียก็เลยได้อันดับที่8ไปครองอันดับที่7มดสากเหลืองสำหรับมดสากเหลืองตัวนี้เหตุผลที่ทำให้มันอยู่ในอันดับ7ก็จะเป็นเรื่องหน้าตาที่แปลกประหลาดของมันล้วนๆเลยลองดูรูปทรงของกะโหลกและเขี้ยวที่ยื่นยาวโค้งออกมาจนผิดปกติอย่างกับงาช้างของพวกมันดูสิครับผิวของมันมีความขรุขระและดูหยาบกระด้างแถมตัวของมันยังมีสีส้มสดใสที่ช่วยเน้นส่งให้รูปร่างสุดประหลาดของมันถูกเห็นได้ชัดเจนขึ้นไปอีกโดยลักษณะทั้งหมดนี้จะไม่ยากเลยที่มดสากเหลืองจะเป็นหนึ่งในมดที่หน้าตาแปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาโดยกรามที่โค้งงอยาวออกมาของมันก็ไม่ได้มีไว้ทำเท่เฉยๆนะครับแต่ในธรรมชาติจะมดพวกนี้จะใช้กรามของมันในการล่าสัตว์จำพวกตะขาบซึ่งเป็นอาหารโปรดที่พวกมันจะกินเป็นหลักและด้วยอาหารที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้เองการนำพวกมันมาเลี้ยงจึงเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรเพราะการจะหาสัตว์จำพวกตะขาบให้พวกมันกินได้เรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ส่วนตัวผมก็มีทดลองเลี้ยงพวกมันโดยให้อาหารเป็นชิ้นส่วนของจิ้งหรีดชิ้นเล็กๆอยู่นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะกินกันได้อยู่เหมือนกันอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพวกมันกำลังพากันขนตัวอ่อนมาวางไว้บนซากจิ้งหรีดเพื่อให้ตัวอ่อนรุมกินอาหารกันใหญ่เลยซึ่งหลังจากทดลองเลี้ยงด้วยอาหารแบบนี้มาได้ประมาณ9เดือนรังมดสากเหลืองของผมก็ยังอยู่ได้นะครับอันดับที่6มดหลังน้ำสำหรับมดทั่วไปก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าถึงจะเป็นมดชนิดเดียวกันแต่ถ้ามาจากคนละรังพวกมันก็จะเป็นศัตรูกันแต่สำหรับมดหลังน้ำพวกนี้พวกมันแตกต่างออกไปเพราะมันสามารถรวมรังกับมดหลังน้ำรังอื่นๆได้อย่างมดหลังน้ำรังนี้ที่มีราชินีอยู่หลายตัวในรังเดียวก็เกิดจากการที่ผมทดลองเอาราชินีมดจากหลายรังมาใส่รวมกันดูนะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือพวกมันอยู่รวมกันเป็นรังเดียวอย่างสงบสุขไม่มีอาการกัดกันเหมือนที่มดชนิดอื่นส่วนใหญ่มักจะเป็นกันเลยและนอกจากพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับมดชนิดกันจากต่างรังแล้วมดหลังน้ำจะมีอีกพฤติกรรมนึงที่แปลกประหลาดนั่นก็คือพฤติกรรมการแกล้งตายเมื่อถูกรบกวนก็ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เห็นในมดทั่วไปนะครับและโดยนิสัยแปลกๆของมดหลังน้ำทั้งเรื่องที่พวกมันสามารถรวมรังกับมดหลังน้ำด้วยกันเองได้โดยไม่กัดกันแถมยังสามารถแกล้งตายเพื่อป้องกันตัวได้อีกมดหลังน้ำก็เลยอยู่ที่อันดับ6นะครับอันดับที่5มดปุยฝ้ายนี่ก็คือโฉมหน้าของมดปุยฝ้ายในอันดับที่5ของเรานะครับดูรูปร่างหน้าตาโหดๆของมันแล้วก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากับชื่อน่ารักน่ารักอย่างมดปุยฝ้ายเลยและอันที่จริงนอกจากหน้าตาคุณสมบัติของมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าน่ารักเลยเพราะพวกมันเป็นมดที่ต่อยเจ็บและมีพิษรุนแรงมากๆพิษของมันจะอยู่ในอันดับท็อป5ของพิษมดที่มีความรุนแรงที่สุดในประเทศไทยเลยก็คือถ้าไปเดินตามสวนแล้วเจอกับเจ้ามดตัวนี้เข้าเนี่ยทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะครับเพราะถ้าโดนต่อยแล้วเรามีอาการแพ้พิษขึ้นมามันก็คงจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีแน่ๆและสำหรับความแปลกของมดปุยฝ้ายที่ทำให้มันไต่ขึ้นมาถึงอันดับ5ได้ก็เพราะพฤติกรรมอันเป็นที่มาของชื่อปุยฝ้ายของมันนี่แหละครับก็คือเวลาถูกรบกวนมดปุยฝ้ายจะสามารถพ่นพิษออกมาทางเหล็กในได้แต่แค่นั้นยังแปลกไม่พอเพราะพิษที่พวกมันพ่นออกมานั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นของเลวเหมือนน้ำแต่กลับออกมาเป็นฟองเล็กๆสีขาวราวกับว่ามันกำลังพ่นฟองสบู่อาบยาพิษออกมาจากเหล็กในอันยื่นยาวอย่างใหญ่อย่างนั้นซึ่งคนที่ตั้งชื่อพวกมันก็คงจะเล็งเห็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดนี้ของพวกมันก็เลยตั้งชื่อพวกมันว่ามดปุยฝ้ายตามลักษณะของพิษที่ถูกปล่อยออกมาเป็นฟองคล้ายกับปุยฝ้ายนะครับอันดับที่4มดกระโดด
มดกระโดดเป็นมดอีกชนิดหนึ่งที่ได้คะแนนความแปลกทั้งด้านหน้าตาและด้านพฤติกรรมรูปร่างของมันนั้นมีเอกลักษณ์มากๆตรงที่กรามอันยืดยาวของมันสามารถอ้าได้กว้างกว่า180 wow. องศาแต่หน้าตาของกรามอันแปลกประหลาดของมันก็จะดูปกติไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่กรามของมันสามารถทำได้ตรงบริเวณระหว่างกรามทั้งสองจะมีขนเส้นเล็กๆเรียงตัวกันอยู่ทันทีที่ขนตรงจุดนี้ถูกสัมผัสมันจะกระตุ้นให้กรามของมดหุบลงอย่างรวดเร็วพวกมดกระโดดใช้กรามอันมีลักษณะเฉพาะนี้ในการล่าเหยื่อแต่นี่ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่แปลกพอที่จะทำให้มันได้อันดับ4มาครองสิ่งที่ทำให้มดกระโดดโดดเด่นขึ้นมาจากมดตัวอื่นจริงๆก็คือแรงที่เกิดจากการงับของกรามทั้งสองของมันนั้นเร็วและรุนแรงมากความเร็วของการงับกรามของมันถือเป็นสิ่งที่เร็วเป็นอันดับต้นๆในโลกของสัตว์และสามารถสร้างแรงที่มากกว่าน้ำหนักตัวของมดกระโดดได้กว่า300เท่าด้วยกรามที่สร้างแรงงับอันทรงพลังนี้เองบางครั้งเวลาพวกมดรู้สึกถึงอันตรายพวกมันจึงจะงับกรามลงเพื่อให้แรงสะท้อนจากการงับอันทรงพลังส่งพวกมันลอยลิ้วหลบหนีจากภัยอันตรายไปด้านหลังได้อย่างรวดเร็วอย่างกับพวกมันวาร์ปได้อย่างใหญ่อย่างงันก็โดยพฤติกรรมการดีดตัวไปด้านหลังที่คล้ายกับการกระโดดของมันนี่เองจะเป็นที่มาของชื่อมดกระโดดและเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงได้อันดับ4ไปครองอันดับที่3มดปากเลื่อยและตอนนี้เราก็เข้าสู่ท็อปทรีในการนับถอยหลังของเราแล้วนะครับและมดที่แปลกเป็นอันดับ3ของเราก็จะเป็นมดปากเลื่อยตัวนี้เลยพอเห็นรูปร่างที่เรียวยาวกับเขี้ยวที่โค้งงอหน้าเกรงขามของพวกมันหลายคนก็อาจจะคิดนะครับว่าจะมดตัวนี้ต้องได้อันดับ3เพราะหน้าตาแปลกๆของมันแน่ๆแต่ความจริงแล้วผมเลือกมดปากเลื่อยให้อยู่ที่อันดับ3ด้วยพฤติกรรมที่สุดแสนจะพิลึกพิลั่นของพวกมันอย่างเดียวเลยชื่อสามัญภาษาอังกฤษของพวกมันคือ Dracula and หรือมด Dracula ที่เป็นชื่อของผีดูดเลือดนั่นแหละครับโดยพวกมันก็ไม่ได้ชื่อนี้มาจากเขี้ยวอันยาวของพวกมันแต่พวกมันจะได้ชื่อนี้มาจากการที่มดที่โตเต็มวัยแล้วจะมีพฤติกรรมการดูดกินเลือดของตัวอ่อนของพวกมันเป็นอาหาร What?ใช่ละครับทุกคนได้ยินถูกแล้วจะมดพวกนี้มีพฤติกรรมดูดกินเลือดจากน้องๆของพวกมันโดยมดที่โตเต็มวัยจะกัดตัวอ่อนให้เป็นแผลเล็กๆพอที่จะมีเลือดซึมออกมาก่อนที่จะดูดกินเลือดของตัวอ่อนซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือตัวอ่อนที่ถูกดูดกินเลือดไปก็จะยังสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นมดที่สมบูรณ์ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรก็คือถ้าคิดว่าการเกิดเป็นตัวอ่อนของมดแดงแล้วต้องโดนใช้แรงงานตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องที่แย่แล้วการเกิดเป็นตัวอ่อนของมดปากเลื่อยก็คงถือเป็นฝันร้ายในวัยเด็กได้เลยนะครับอันดับที่2มดตัดใบไม้อาหารของมดที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีก็อาจจะเป็นน้ำหวานและเศษอาหารในห้องครัวของเราแต่ถ้าผมบอกว่ามีมดที่ทำการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวและมีชีวิตอยู่ได้จากผลผลิตจากการทำการเกษตรของพวกมันไม่ต่างจากมนุษย์เราเลยทุกคนจะว่ายังไงครับและใช่ละครับนี่ก็คือคุณสมบัติของมดสุดแปลกอันดับ2ของเรานี่ก็คือมดตัดใบไม้ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านๆในสารคดีหรือไม่ก็ในหมอมด EP ที่48นะครับพวกมันมีพฤติกรรมที่เหลือเชื่อที่พวกมดจะออกจากรังไปเพื่อตัดใบไม้ก่อนที่จะพากันเดินขบวนขนใบไม้กลับเข้ามาในรังใบไม้เหล่านี้คืออาหารแต่ไม่ใช่อาหารของพวกมดมดตัดใบไม้จะพากันขนใบไม้เข้าไปในรังเพื่อเอาไปเป็นอาหารให้กับเชื้อราที่พวกมันเพาะปลูกไว้ฝาร์มเชื้อราที่พวกมดปลูกและดูแลเป็นอย่างดีนี้เองคือแหล่งอาหารหลักที่แท้จริงของมดทั้งรังถ้าฝาร์มเชื้อราของพวกมันตายลงมดทั้งรังก็จะตายตามไปด้วยเนื่องจากไม่มีอะไรกินก็การที่รู้ว่ามีมดที่รู้จักการเพาะปลูกเหมือนกับมนุษย์แถมยังอาศัยผลผลิตจากการพ่อปลูกเป็นอาหารหลักของทั้งอาณาจักรด้วยก็เป็นสิ่งที่ชวนประหลาดใจอยู่มากทีเดียวนะครับอันดับที่1 Gliding Trap Jaw Ant และแล้วเราก็มาถึงมดแปลกอันดับ1ของเรากันละครับอันดับ1ของเราตัวนี้ถูกส่งตรงมาจากป่าอเมซอนด้วยคะแนนความแปลกทางด้านหน้าตาและพฤติกรรมที่เต็ม10จะมดตัวนี้ก็คือมดดาเซทานามิจารัมหรือ Gliding Trap Jaw Ant นั่นเองสำหรับเรื่องรูปร่างหน้าตาผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะนะครับว่ามันแปลกแค่ไหนตั้งแต่ส่วนหัวที่มีรูปร่างคล้ายหัวใจขากรรไกรที่ยื่นยาวและกางออกได้กว่า180องศาแถมยังมีดวงตาสีดำคลับที่มันเงาสะท้อนแสงทำให้เมื่อดูรวมๆแล้วถ้าบอกว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้คือเอเลี่ยนที่มาจากนอกโลกก็ยังดูจะฟังดูน่าเชื่อมากกว่าบอกว่ามันคือมดแต่ความแปลกด้านรูปร่างของมันยังไม่จบแค่ตรงส่วนหัวบริเวณอกของมันยังเต็มไปด้วยหนามอันเล็กอันใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ช่วยส่งเสริมความแปลกของมันได้เป็นอย่างดีในส่วนของความแปลกด้านพฤติกรรมก็คือจมดพวกนี้สามารถร่อนได้นะครับใช่ละครับร่อนแบบเครื่องร่อนนั่นแหละครับก็คือจมดพวกนี้จะทำรังอยู่บนต้นไม้ตามโพรงไม้ต่างๆความสามารถในการร่อนไปมาระหว่างต้นไม้ของพวกมันก็เลยมีประโยชน์มากๆโดยพวกมันจะสามารถควบคุมทิศทางการร่อนได้ด้วยการใช้ขาหลังแถมตัวของพวกมันยังดูเรียบๆแบนๆดูจะเหมาะกับการร่อนเป็นที่สุดสำหรับรายละเอียดของพฤติกรรมการร่อนของมันหลังจากผมค้นหาข้อมูลดูแล้วเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพวกมันจะทำการร่อนแค่ในกรณีที่พวกมันพลัดตกลงมาจากต้นไม้หรือพวกมันสามารถกระโดดร่อนไปมาตามใจชอบได้เลยแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนแค่ความจริงข้อที่ว่าจมดที่หน้าตาคล้าย
เอเลี่ยนตัวนี้สามารถร่อนไปมาในอากาศและควบคุมทิศทางได้เองก็แปลกแบบสุดๆแล้วนะครับสำหรับผมและนี่ก็คือท็อป10มดแปลกในความคิดของผมนะครับถ้าใครคิดยังไงกับมดในอันดับต่างๆชอบมดตัวไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะเสนอให้ในอนาคตผมทำคลิปท็อป10ในหัวข้ออะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ